เรียนท่านประธานปฏิพัฒน์สันติพาดาที่เคารพผมณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลจากพี่น้องชาวบางขุนเทียนบางบอนครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายไปพอสมควรแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งผู้เสนอยติท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิได้บอกถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้และแน่นอนครับเมื่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญสังคมก็ตั้งคำถามแล้วก็มีการหยิบยกมาพูดคุยกันในสภาแห่งนี้ท่านประธานครับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังดำเนินกิจการที่มีการก่อสร้างโครงการในหน่วยงานทางภาครัฐต่างๆผมเองเป็นผู้แทนพระราม2ครับถนนพระราม2นี่ชื่อจริงถนน7ชั่วโคตรชื่อเล่นถนนพระราม2ชื่อรองในบางนาตราดธนบุรีปากท่อมีหลายชื่อมากแต่ชื่อที่พี่น้องประชาชนจดจำนั่นก็คือถนน7ชั่วโคตรที่มีเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่านับไม่ถ้วนครับเมื่อสักครู่ท่านผู้แทนร่วมธรรมได้ขึ้นมาหยิบยกตัวอย่างอุบัติเหตุหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม2และครั้งนี้ไปเกิดขึ้นในเขตลาดกระบังพี่น้องประชาชนหลายๆท่านเมื่อพบเจอประสบพบเหตุก็แน่นอนครับตื่นเต้นตกใจหยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาพูดคุยแต่สุดท้ายเรื่องก็เงียบหายไปการเยียวยาช่วยเหลือตั้งแต่เหตุพระราม2จนมาถึงเหตุปัจจุบันผู้แทนหลายๆท่านบอกว่าต้องไปติดตามเรื่องของเงินเยียวยาบ้างละเรื่องของการช่วยเหลือบ้างละเรื่องของมาตรการบ้างละผมอยากจะถามไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆว่าเราต้องมาตั้งคำถามในสภาแห่งนี้อีกกี่ครั้งกี่หนเหตุการณ์มันต้องดังระดับไหนมันต้องรุนแรงขนาดไหนท่านถึงจะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้หยิบยกเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพูดคุยมันยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์ครับท่านประธานเรื่องของเหล็กหล่นบางชิ้นเรื่องของสีหล่นเรื่องของเทปูนแล้วสะเก็ดปูนหล่นสู่รถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาด้านล่างเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นข่าวครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุให้หยิบยกมาอภิปรายในสภาแห่งนี้แต่เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่สัญจรผ่านไปผ่านมาภายใต้โครงการการก่อสร้างของหน่วยงานทางภาครัฐที่ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปดำเนินโครงการต่างๆสุดท้ายเงินของประชาชนสร้างโครงการของประชาชนและประชาชนต้องรับความเสี่ยงโดยไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วจะหันไปทางไหนหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ปกป้องหน่วยงานตัวเองไล่ไทม์ไลน์มาว่าตัวเองนั้นถูกต้องอย่างไรผู้ที่ควบคุมงานก็ไล่ลำดับเหตุการณ์ว่าทำอย่างไรลำดับเหตุการณ์ตนเองถึงจะไม่ผิดแล้วถามว่าประชาชนล่ะครับผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ควรที่จะแก้ไขเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการการก่อสร้างท่านประธานครับผมเองอยู่ในวงการการก่อสร้างเพื่อนสมาชิกสสกทมหลายๆท่านอยู่ในวงการการก่อสร้างก่อนมาเป็นผู้แทนถ้าหน่วยงานเอกชนเนี่ยมาตรฐานทางงานเซฟตี้เนี่ยมีมาตรฐานกว่านี้พี่น้องประชาชนขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยหน่วยงานทางภาครัฐก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเห็นคนงานปีนป่ายกันเซฟตี้เบลอะไรก็ไม่ได้ใส่ล่วงมาทีเป็นข่าวทิ้งล่วงมาทีท่านสุเทพลุกขึ้นพูดเรื่องแรงงานทีนึงแต่ถามว่าทำไมเราไม่ไปวางกรอบกติกาของโครงการทางภาครัฐว่าต้องมีมาตรฐานไม่ว่าจะเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องคือบุคคลที่3ที่จะอาจจะประสบเหตุจากเหตุการณ์การก่อสร้างของคุณหรือบุคคลที่1คือผู้ที่กำลังก่อสร้างงานผู้ที่ปฏิบัติงานมีมาตรฐานอย่างไรรัฐควรจะไปมีกรอบกติกาตรงนั้นและเมื่อมีกรอบกติกาบีบอยู่มาตรฐานการก่อสร้างมันได้คุณภาพมันมีขั้นตอนไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยทำอย่างไรถึงจะไม่ปลอดภัยอย่างนี้พี่น้องประชาชนถึงจะมั่นใจครับผมเชื่อว่าวันนี้เหตุการณ์ไล่เลียงจากพระราม2ถึงลาดกระบังเนี่ยมีพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนไม่กล้าขับรถใต้สะพานที่กำลังก่อสร้างท่านประธานและอย่างนี้จะทำยังไงครับเป็นปัญหาอื่นๆตามมาเลยนะครับเพราะว่าต้องไปวิ่งกันตามตอกซอกซอยกันหมดเลยเพราะว่ามันก่อสร้างกันเยอะมาก
บ้านเรากำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านประธานช่วยมองภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วนำเสนอไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจะได้ไม่มีการหยิบยกเคสนั้นเคสนี้ขึ้นมาพูดในสภาแห่งนี้แน่นอนครับพูดเป็นสิ่งที่ดีหยิบยกมาอภิปรายในสภาแห่งนี้เพื่อให้หน่วยงานนั้นรับไปในสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีกว่าควรแก้ไขและไม่ให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่ผมต้องลุกขึ้นมาพูดวันนี้เพราะเหตุการณ์มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องทำให้พี่น้องประชาชนนั้นคุ้นชินไปเองหรือว่ายังไงเพราะฉะนั้นท่านประธานครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองก็ดีหรือถนนหนทางที่อยู่ในภายใต้กระทรวงคมนาคมหรือกรมทางหลวงเองก็ดีควรวางรูปแบบใหม่แล้วเซตมาตรฐานงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐใหม่ให้มีระบบความปลอดภัยขั้นสูงเพราะคุณกำลังทำงานให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนต้องอยู่ร่วมในโครงการการก่อสร้างของคุณไม่ว่าเหตุการณ์ที่จะผิดพลาดเล็กผิดพลาดน้อยผิดพลาดในขั้นตอนใดก็แล้วแต่ความสูญเสียนั้นรุนแรงและประเมินมูลค่าไม่ได้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ